ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่บล็อกเอาท์ครับช่วงสุดท้ายนี้ครับเราจะมาพูดถึงนะครับการประกวด KBN ครั้งที่24ในปีนี้ครับนะฮะโดยเรายังคงอยู่ครับกับนะครับผู้แข่งข้าวแข่งขันทั้งสองคนนะฮะที่เคยผ่านการประกวดนี้มาแล้วนะครับเป็นรุ่นพี่แหละว่างั้นนะฮะครับคือผมอยากให้คุณพูดถึงนะครับว่าปีนี้เนี่ยได้ยินมาว่ามีไฮไลท์มีไฮไลท์ใช่มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากครั้งที่มันผ่านมามันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีในคอนเซ็ปต์อะไรนะ VR Variety Show Variety Show เฮ้ยยังไงเป็นยังไงก็คืออย่างที่บอกไปนะครับก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของ Battle กันระหว่างสีแดงก็คือเป็นฝั่งทีมของเสียงนะครับก็แล้วก็สีน้ำเงินนะครับผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะเลือกกี่คนเนี่ยแต่อย่างปีที่แล้วก็จะเลือกทีมละ5คนครับฝั่งละ5คน5คนแล้วก็จะแบทเทิลกันนะครับแบบก็จะออกไปคู่ที่ปีเอ้ยอาทิตย์ละคู่อาทิตย์ละคู่อะไรเงี้ยครับแล้วแต่ละวีคก็จะมีธีมที่แบบต่างกันออกไปเราจะมีการเล่นธีมในแต่ละวีคด้วยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบสมมุติสัปดาห์นี้เป็นลูกเป็นลูกชุบเราก็จะแต่งใส่ต้นกล้วยผ้าสามสีไม่แต่ตั้งศาลพระภูมิแต่ลูกชุบของ KBN นี่จะบอกว่าเวทีแบบโปรดักชันนี่จะอลังการมากเป็นลูกทุ่งแบบลาสเวกัสคือได้ยินมาว่าปีนี้เนี่ยจะมีการทุ่มทุนทุ่มครับเต็มที่นะครับคือทางบอสใหญ่นี่แบบทุ่มทุกปีอยู่แล้วทั้งแบบ LCD อะไร LTD LTV อะไรแบบทุกอย่างเอาจริงๆคนที่แบบเคยดูมาก่อนเนี่ยเขาจะเห็นความแตกต่างระหว่างเวทีของเรากับเวทีอื่นเพราะของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เหมือนเป็นการแข่งขันแต่มันจะกลายเป็นแบบการเป็นการโชว์เพราะมันจะดูยิ่งใหญ่เหมือนแบบเราไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆคอนเสิร์ตฝรั่งคอนเสิร์ตเกาหลีอะไรเงี้ยมันจะแบบมีการรวมกันทั้งหมดสลิงมีแบบครับใช่ครับมีโชว์เยอะแยะมากมายมีหอนสลิงมีแบบโปรยขนเป็ดขนห่านแบบโอ้ไฟเฟยอะไรขึ้นมาแบบอลังการมากครับคือจัดเต็มแน่นอนทุกทีมทุกสัปดาห์จะมีอะไรแปลกใหม่รอคุณผู้ชมอยู่ในทุกวีคครับถูกต้องไหมฮะดูแล้วก็แบบจะอิ่มทั้งแบบอิ่มใจแล้วก็อิ่มทั้งแบบคืออิ่มทุกส่วนนะครับอิ่มนี่กว่ากินข้าวอีกอ่ะคุณผู้ชมกินข้าวดูเลยนะคะนอกจากนั้นค่ะในเรื่องของอายุค่ะเขาบอกว่ามีการขยายอายุใช่ครับอายุมีการปรับเปลี่ยนจากเมื่อก่อน15ถึง25แต่ตอนนี้เราอยากให้คนที่แบบอายุเกิน อยากมามีส่วนร่วมด้วยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบว่าเป็นช้างคนที่ยังมีความฝันอยู่แต่อายุเกินอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็เหลือ15จนถึง30เลยครับนะฮะครับครับตอนนี้คุณมองประกวดได้ไหมฮะฮะได้ครับยังได้อยู่อีกแต่ปีก่อนอาจจะไม่ได้ตอนนี้ได้แล้วเฮ้ยอ๋อตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วอ๋อจะบอกว่าปีที่แล้ว14ว่างั้นไม่ใช่นะฮะแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับหลายๆคนที่ยังมีความฝันอยู่นะครับผมอายุอาจจะไม่สำคัญแล้วตอนนี้ไปป่ะไปประกวดกันป่ะฮะไปประกวดกันป่ะอายุไม่ถึงโอ้ยแกสมองออทิสติกอยู่นะฮะแต่นะครับนอกจากนี้มีเรื่องของเขาเรียกว่าของรางวัลครับผมใช่ไหมฮะเมื่อก่อนนี้เท่าไหร่นะฮะมูลค่าเมื่อก่อนนี้จะเป็นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งมีที่สุดแล้วซึ่งมีที่เดียวนะครับเวทีเดียวในประเทศไทยที่ได้รับถ้วยพระราชทานนี้นะครับใช่ครับก็ปีนี้นะครับจะพิเศษกว่าทุกปีคือจะได้เงินรางวัล1ล้านบาทแล้วก็รถยนต์ด้วย1ล้านบาทครับผม1ล้านบาท1ล้านบาทฮะรับวันไหนครับ ต้องได้ครับได้ตำแหน่งก่อนอ๋อได้ตำแหน่งก่อนตำแหน่งก่อนถือว่าได้เงินเลยแล้วยังมีอะไรอีกมั้ยฮะ1ล้านบาทมีรถ1ล้านบาทแล้วก็มีรถ1คันรถ1คันครับแล้วก็อาจจะมีรางวัลอื่นๆอีกอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากมายสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับนะฮะว่าจะเป็นการนะครับได้มีออกอัลบั้มของตัวเองของตัวเองนะครับและที่สำคัญที่ผมว่าทุกคนชาวไทยทุกคนอยากได้นั่นคือถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ครับนะครับผมถือว่าเป็นเวทีที่ทรงเกียรติที่สุดแล้วครับณวินาทีนี้กับ KPN Award ครับน้องๆครับหรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่มีความฝันและมีความสามารถในการทั้งร้องทั้งเต้นทั้งเล่นนะครับครับอย่าพลาดเลยครับไปออดิชั่นกันที่ไหนครับเริ่มที่แรกที่แรกที่นู่นเลยที่ที่สงขลาสงขลาใช่ไหมหาดใหญ่หาดใหญ่หาดใหญ่หัวหัววันที่30สิงหาครับ30สิงหา30สิงหาครับสิ้นเดือนนี้ครับเจอกันที่หาดใหญ่ต้นเดือนเจอที่ภาคเหนืออาทิตย์ที่ถัดมาวันเสาร์วันที่6กันยาเจอกันที่ไหนฮะเซ็นทรัล
ที่เชียงใหม่เซ็นทรัลเชียงใหม่โอ้นะฮะหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นเราไปขอนแก่นเลยไปอีสานเลยครับผมขอนแก่นนี่คนหน้าตาดีเพียบนะฮะแล้วไงต่อฮะวันที่13กันยาครับผมครับแล้วก็ที่สุดท้ายเรามาที่กรุงเทพเลยอันนี้2วันเลยครับเปิดให้โอกาสให้คนที่แบบคนที่แบบยังตกเหลืออย่างต่างๆมารวมกันสมมุติว่าไปไม่ทันใช่ครับมาหรืออาจจะยังไม่ผ่านที่ไหนที่เอสพานาดครับผมเอสพานาดรัชดาครับรัชดานะครับผมเชื่อเลยว่าวันนั้นรถติดแน่นอนครับผมเตรียมการเดินทางดีมาแต่เช้าเลยนะครับเตรียมเสียงคุณมาด้วยเตรียมความสามารถคุณมาด้วยครับนะฮะฝากถึงน้องๆได้ไหมครับว่าถ้าจะมาให้กำลังใจน้องๆหน่อยว่าคุณจะต้องทำยังไงก่อนอื่นดีกว่าว่าถ้าใครยังฟังไม่ทันนะครับสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้นะครับในที่ไหนkpnaward.com นะครับหรือว่า facebook/kpnaward.com หรือว่าเข้าไปดูใน Instagram Twitter ของพวกเราได้ครับตามชื่อบอม KPN KPN ได้หรือว่าเจอเลยครับผมแล้วก็Instagram ของ KPN ก็มีเนาะใช่ KPN Award เลยครับผมครับผมใครสนใจก็ลองเซิร์ชดูนะครับครับผมแล้วใครนะครับที่มีความฝันนะอย่าปล่อยให้มันผ่านไปครับผมอายุไม่ได้รอคุณนะครับก็เข้ามากันเยอะๆครับผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งถ้าคุณมีความฝันถ้าคุณทำเต็มที่เชื่อว่าความฝันนั้นจะเป็นของคุณครับโอ้สุดยอดเลยครับคมกริบฮะคุณพี่อาร์ตเลยครับครับก็สำหรับอาร์ตก็ฝากถึงเทคนิคแล้วกันนะครับเล็กๆน้อยๆที่แบบว่าจะเข้าไปออดิชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยส่วนตัวที่เคยผ่านการออดิชั่นมาจะรู้ว่ามันมีความตื่นเต้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเตรียมไปแค่ 100% เนี่ยคงไม่พอต้องเตรียมไป 200% เผื่อให้เผื่อเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วมันก็จะดรอปลงมาเหลือ 100% พอดีอะไรเงี้ยตามที่เราตั้งใจไว้แล้วก็เตรียมไปทุกแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไทยเพลงสากลเพลงอะไรต่างๆครับที่ตัวเองมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเต็มที่สำหรับทีมฝั่งสีน้ำเงินก็เตรียมร้องเพลงหรือว่าเตรียมอะไรที่แบบมีอะไรก็งัดออกมาโชว์คือแบบเอาความเป็นตัวเองอย่าเป็นคนอื่นแล้วก็มั่นใจในความเป็นตัวเองครับผมอันนั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณได้เข้าไปสู่ในรอบต่อไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งที่ได้ถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ครับนะคะก็เป็นสิ่งสุดยอดมากนะครับผมเอาละครับนี่แหละฮะสิ่งที่รุ่นพี่ KPN นะครับได้ฝากให้เพื่อนๆน้องๆหรือว่าใครก็ตามครับที่มีความฝันนะครับไปล่าฝันกันครับนะตามวันที่ที่บอกไว้เลยนะครับผมเอาละครับวันนี้ครับรายการบล็อกเอาของเรานะครับก็หมดเวลาแล้วครับขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามนะครับติดตามพวกเราได้ครับทางทรูวิชั่น54และ70ครับโซเชียลเน็ตเวิร์กมีทางไหนบ้างครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือว่า YouTube นะคะก็สามารถติดตามพวกเราได้นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ดูเราบนมือถือได้กับแอปพลิเคชันไทยจูนค่ะครับผมนะฮะแล้วมีเว็บไซต์ครับ blogatv.com ครับขอบคุณเสื้อผ้าครับจาก Fox ด้วยและเมาครีลูกหมาป่าค่ะจ้าเป็นแบรนด์ที่น่ารักนะค่ะนะครับผมและที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้ครับขอขอบคุณนะคุณบอมและคุณอาร์ต KPN ด้วยครับขอบคุณครับก่อนจากกันไปครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งซิงเกิลครับจากคุณอาร์ต KPN ใช่ไหมครับครับเป็นซิงเกิลที่มีชื่อว่าอย่ากลับมาอีกเลยครับพี่เมย์ตั้งชื่อภาษาอังกฤษให้ด้วยค่ะพี่เมย์ตั้งชื่อภาษาอังกฤษ Don't turn back again มีชื่อแบบภาษาอังกฤษด้วยได้ยินว่าบอมมีส่วนร่วมใน MV ด้วยใช่ครับตัวร้ายแย่งนางเอกต้องหาให้เจอเฮ้ยเป็นตัวร้ายอยู่ตรงไหนเนี่ยล่ะต้องไปหาครับขอปิดรายการครับไปด้วยมิวสิกเพลงนี้ครับอย่ากลับมาอีกเลยจาก Art APN แล้วเดี๋ยวเจอกันครับที่หาดใหญ่ใช่ไหมครับหาดใหญ่เดี๋ยวเรามาอัปเดตแน่นอนครับเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับที่ฉันต้องเป็นคนแพ้คนอ่อนแอเพราะโดนเธอทิ้งไปหัวใจที่เจ็บช้ำจนแทบอยู่ไม่ไหวได้แต่ปล่อยเวลาผ่านไปจนมันดีขึ้นมาแต่วันนี้ที่ฉันเริ่มจะยืนไหวกลับได้เห็นตัวเธอและน้ำตาเสียงที่เธอบอกฉันกี่เหตุผลที่พูดมาเพื่อทวงคืนวันเวลาดีๆให้หวนคืนรู้ฉันรู้ว่าเธอรักกันไม่ต้องย้ำส
ซ้ำๆก็เข้าใจรักและขอให้กลับมาเริ่มต้นใหม่จะมาเอาอะไรกับใจที่ปวดร้าวในตอนนี้แผลที่มันปิดแล้วจะไปเปิดซ้ำจะให้ช้ำอีกครั้งเพื่อกลับมาอีกแล้วเจอผิดไหมที่ฉันต้องทนใจแข็งยอมปล่อยรักที่มันสายเกินไปเมื่อวันที่ฉันรักเธอไม่เคยจะสนใจแล้วเจอมาทวงอะไรๆให้เหมือนเดิมฉันรู้ว่าเธอรักกันไม่ต้องย้ำซ้ำๆก็เข้าใจขอรักและขอให้กลับมาเริ่มต้นใหม่จะมาเอาอะไรกับใจที่ปวดร้าวในตอนนี้และที่มันปิดแล้วจะไปเปิดซ้ำจะให้ฉันกลับมาอีกแล้ว